ในช่วงรัดคิวหมอค่ะคุณผู้ชมกดโทรศัพท์มาได้เลยนะคะตอนนี้รายการเราสดๆเลยค่ะเปิดโทรศัพท์กดโทรศัพท์เข้ามาเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้พูดคุยนะคะที่023547104 023547105นะคะปัญหาสุขภาพต่างๆก็สามารถเรียนถามอาจารย์หมอทั้ง2ท่านได้เลยนะคะเมื่อสักครู่ค่ะมีโทรเข้ามานะคะหลังตอนช่วงที่เราพักเบรกรายการเองนะคะสอบถามมาว่าการแช่ออนเซนค่ะที่หลายๆท่านนิยมกันในต่างประเทศก็มีในบ้านเราก็มีนั่นเองนะคะสอบถามมาว่าการแช่ออนเซนแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสามารถช่วยขับสารพิษต่างๆในร่างกายได้หรือเปล่าคะอาจารย์อันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจากอุณหภูมิมากกว่านะครับไปทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายคลายกล้ามเนื้อทำให้เส้นเลือดมันขยายตัวมากขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นก็อาจจะทำให้รู้สึกสบายตัวมากขึ้นแต่ว่าคำจัดสารพิษหรือเปล่านี่อาจจะไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ว่าสามารถดึงสารพิษในร่างกายออกมาได้นี่มันก็ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับค่ะก็คือยังไม่มีข้อมูลใช่ครับใช่ไหมคะทางการแพทย์ที่ออกมายืนยันนะคะยังไม่มีการวิจัยออกมางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ออกมาว่าช่วยได้นะครับนะคะแต่ถ้าเกิดเรื่องของความสบายเนี่ยสบายของร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะใช่ไหมครับคุณกุ๊กไก่ใช่ค่ะประจำ แค่เอาเท้าแช่ในน้ำอุ่นๆเนี่ยยังรู้สึกสบายแล้วนะคะถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเอ้ยทำงานมาเหนื่อยๆในแต่ละสัปดาห์เนี่ยอาจจะลองวิธีง่ายๆไม่ต้องไปเสียสตางค์เลยค่ะใช่ครับแค่น้ำอุ่นบ้านอยู่บ้านนี่แหละค่ะแช่เท้าสบายๆนะคะนวดผ่อนคลายสักนิดนึงบริเวณฝ่าเท้าก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเอาล่ะตอนนี้มีหนึ่งสายรออยู่แล้วนะคะคุณสุคนธีใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนเชิญเลยค่ะสอบถามอะไรคะค่ะค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับเรื่องอันที่เจ็ดเป็นถามแล้วนะคะครับแล้วก็เป็นไทรอยธรรมดา3ปีค่ะแล้วก็มีซีดร่วมด้วยค่ะจะอันตรายไหมคะอายุ73ปีนะคะค่ะเป็นไทรอยมาแล้ว3ปีใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วหมอบอกว่ามีซีสต์ร่วมด้วยค่ะมีซีสต์มีซีสต์บริเวณไหนคะไทรอยครับข้างเดียวไทรอยข้างเดียวไทรอยข้างเลยค่ะค่ะอาจารย์แล้วไทรอยนี่เป็นอะไรนะครับเป็นไทรอยทั้ง2ข้างเลยอ่ะค่ะครับไม่เป็นไทรอยข้างเดียวซีสต์เป็น2ข้างค่ะคุณหมอคะอ๋อใช่เป็นไทรอยเป็นพิษหรือเปล่าครับไทรอยด์เป็นพิษไหมครับธรรมดาค่ะธรรมดาใช่ไหมครับแล้วพอก็ไม่ป่องค่ะโอเคครับค่ะก็จริงๆไทรอยด์ถุงน้ำที่ไทรอยด์ซีนี่คือถุงน้ำนะครับไม่เป็นพิษค่ะโอเคไม่เป็นพิษนะครับถุงน้ำที่ไทรอยด์เนี่ยปกติเนี่ยไม่ค่อยอันตรายนะครับอ๋อค่ะครับแต่ว่าถ้ายังกังวลอยู่อะไรก็อาจจะมีการมาตรวจเนี่ยจะมีการเจาะเอาถุงน้ำบริเวณในนั้นเนี่ยในถุงน้ำเนี่ยไปตรวจได้นะครับส่งดูเซลล์ว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่จะไม่อันตรายนะครับไม่กลายเป็นมะเร็งไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมีซีสต์ร่วมด้วยอันตรายไหมคะซีสต์เนี่ยคือถุงน้ำนะครับก็คือที่บอกเนี่ยนะครับอ๋อเหรอคะครับผมแล้วอย่างนี้ต้องผ่าตัดไหมคะก็จริงๆถ้าไม่ได้เป็นเนื้อร้ายอะไรก็อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดนะครับถ้าเป็นแค่ถุงน้ำที่ไทรอยด์อย่างเดียวอ๋อเหรอคะครับผมครับอ๋อค่ะค่ะมีอาการอะไรที่รู้สึกเป็นกังวลอีกหรือเปล่าคะอ๋อไม่กังวลเห็นเป็นมานาน3ปีแล้วค่ะแต่ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะหมอถามว่าคือน้ำลายสะดวกไหมสะดวกเพียไหมไม่เพียอ่อนแรงไหมอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นนะคะค่ะก็ถ้ากังวลมากก็มาตรวจอีกทีก็ให้คุณหมอเขาเจาะเอาน้ำตรงนั้นไปตรวจก็จะบอกได้นะครับเพราะที่แล้วคุณหมออุตส่าห์ให้ดูค่ะว่ามาโตแค่สี่มิลลิสี่เซนโอ้เล็กๆอย่างนี้ยิ่งไม่อันตรายนะครับอ๋อเหรอคะค่ะอ๋อก็สบายใจจะกลับขอบพระคุณคุณหมอค่ะ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 ขอบพระคุณค่ะสบายใจได้เลยขนาดไม่ใหญ่ด้วยแล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะที่น่าเป็นห่วงนั่นเองนะคะแต่ก็ต้องติดตามการรักษานะครับไม่ใช่สบายใจตอนนี้แล้วทิ้งไปเลยไม่ได้นะคะต้องติดตามการรักษาต่อไปเรื่อยๆถ้ามันมีอาการขยายใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ถุงน้ำขยายใหญ่ขึ้นหรือมีเนื้อเข้ามาอยู่ในถุงน้ำอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาอีกทีนึงนะครับตอนนี้หลายๆท่านอาจจะกำลังทำความเข้าใจนะคะว่าถุงน้ำกับซีสมันคือแบบเดียวกันหรือเปล่ามันคืออันเดียวกันมันคืออันเดียวกันนะคะถุงน้ำคือภาษาไทยซีสคือภาษาอังกฤษใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็หลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อกับคำว่าซีสมากกว่าแต่จริงๆแล้วมันคือถุงน้ำที่อยู่ในร่างกายของเราที่สามารถเกิดขึ้นได้เกิดได้ตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ด้วยนั่นเองนะคะขึ้นอยู่กับว่า
เกิดแล้วเนี่ยมันมีอันตรายหรือเปล่าก็ต้องมาตรวจกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะอีกหนึ่งสายที่รออยู่นะคะคุณบุญชูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านสวัสดีครับอาจารย์เต้ป้ารบกวนถามว่าไส้ติ่งเนี่ยเป็นตำแหน่งไหนคะป้าสงสัยอยู่เป็นปวดท้องอยู่2คืนครับมีคุณหมอสัญญกรรมอยู่ครับครับไส้ติ่งปกติตามตำแหน่งที่จะอยู่ด้านขวาล่างนะครับครับด้านขวาเหรอคะด้านขวาแล้วก็ตำแหน่งอยู่ข้างล่างนะครับล่างช่องท้องนะครับอ๋อครับคือป้าปวดก็ด้านล่างต่ำจากเอวนะคะครับข้างด้านซ้ายอะค่ะด้านครับค่ะปวดอยู่2คืนก็เสร็จแล้วพอดีแบบว่าเจ็บคออยู่ด้วยก็เลยทานยาฆ่าเชื้อไปแล้วมันก็เลยหายตรงที่ปวดนะคะครับมันไม่ก็ไส้ติ่งไม่ได้ปวดข้างซ้ายนะครับปกติไส้ติ่งจะปวดข้างขวาอ๋อจะเป็นก็ข้างขวาครับแต่จะเป็นโรคอื่นนะครับปวดข้างซ้ายล่างนี่เป็นอาจจะเป็นพวกลำไส้โป่งพองที่มีการอักเสบหรือลำไส้อักเสบธรรมดาก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นพวกทางเดินปัสสาวะอักเสบก็ทำให้ปวดบริเวณนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ไส้ติ่งนะครับไม่ต้องกังวลครับทางเดินปัสสาวะอะไรก็ไม่ได้เป็นนะคะไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นนะคะครับผมคือปวดแบบหน่วงๆก็ว่าเราเป็นแต่ว่าแบบว่าป้าอายุมากแล้วจะ70แล้วนะคะไม่ได้เป็นไม่มันปวดคล้ายๆอย่างนั้นค่ะแต่ปวดอยู่2คืนก็คิดว่ากลัวจะเป็นไส้ติ่งแต่พอทานยาค่าเชื้อแบบเจ็บคอเข้าไปก็หายค่ะครับถ้าเป็นก็จะเป็นข้างขวาครับเป็นข้างขวาครับครับค่ะขอบคุณค่ะบอกว่ามีอาการปวดคล้ายๆกับตอนที่ช่วงมีประจำเดือนนั่นเองนะคะแต่ว่าอายุเยอะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะใช่นะคะแบบนี้น่าจะเป็นอาการของเรื่องลำไส้เหรอคะอาจารย์ตำแหน่งนี้ก็เป็นลำไส้ได้นะครับเป็นพวกเราลักษณะลำไส้ผงพองนะครับที่มีการอักเสบขึ้นมาก็ได้อักเสบไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะปวดแล้วก็กินยาฆ่าเชื้อดีขึ้นนะครับก็แต่ที่บอกที่เป็นทางเดินปัสสาวะก็ได้สุดท้ายเนี่ยถึงอายุเยอะขนาดนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของทางสูตินารีทางนารีเวชก็ได้นะครับแต่ว่าค่อนข้างน้อยจริงๆนะครับบางคนอาจจะมีก้อนถุงน้ำรังไข่หรือเป็นก้อนเนื้อรังไข่ที่ตอนอายุเยอะก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแต่น้อยครับค่ะมาค่ะมาต่อกันนะคะอีกหนึ่งสายที่รอเราอยู่คุณมงคลใช่ไหมคะคุณมงคลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับครับค่ะครับผมจะถามเกี่ยวกับมีอาการเป็นเหน็บชาที่มือกับที่เท้าแล้วก็ปวดหัวมือหัวนะปวดหัวแล้วก็มีกรามมันชาทั้งสองข้างเลยฮะครับไม่ทราบว่าเป็นอาการของอะไรฮะกรามนี่คือฟันกรามใช่ไหมครับสองข้างเลยสองข้างเลยเป็นฟันครับนี่คือมีชาหลายที่เป็นเหน็บชาอย่างนั้นเลยมันก็ลักษณะว่าฉีดยาชานะฮะเป็นทั้งมือทั้งเท้าด้วยใช่ไหมครับอะไรฮะเป็นมือทั้งเท้าทั้งสองข้างเลยเหรอครับมือเท้าบางทีก็เป็นสองข้างบางทีก็เป็นข้างเดียวนะเป็นข้างเดียวนี่คือเป็นเวลาไหนนะครับมันมาเป็นทีๆนะครับคือเกี่ยวกับตอนเช้าตอนเย็นเป็นอะไรตอนไหนมากกว่าครับเป็นช่วงตอนเวลาเราออกกำลังกายบ้างหรือว่าบางทีก็มีอาการช่วงเช้าก็มีฮะมีอ่อนแรงด้วยไหมครับอ่อนแรงไม่มีฮะเพราะว่าคือได้ปกติแล้วก่อนเมื่อก่อนมันเคยมีแล้วก็หายไปแล้วก็มาเป็นเหน็บชาที่กรามนี่ก็เลยตกใจไงแล้วก็ไปหาหมอตรวจอะไรไหมครับหมอเขาก็ตรวจเขาเลือกว่าใช้แอลกอฮอล์เช็ดสองมือแต่ผมเขาบอกว่ามือไหนเย็นกว่าผมก็บอกไม่ค่อยถูกนะเพราะมันก็เย็นเท่ากันบางทีมันไม่มีอาการมันก็จะเย็นเท่ากันแล้วมีโรคประจำตัวอะไรไหมครับความดันเบาหวานมีไหมครับความดันก็ไม่มีฮะแล้วก็เบาหวานก็ไม่มีไขมันก็ไม่มีไขมัน180กว่าแล้วคุณหมอเขารักษายังไงบ้างนะครับตอนนี้เขาจ่ายยาคล้ายยารักษาเส้นประสาทหลักเสพมาให้แล้วดีขึ้นไหมครับยาวิตามิน B compact ดีขึ้นไหมครับก็กินไปเม็ดหนึ่งเมื่อวานนะมันก็อาการมันก็ดีขึ้นหน่อยลุงเพิ่งกินเม็ดเดียวเองครับครับเออครับไอ้กระบาดเป็นตินนะกระบาดเป็นตินใช่ไหมครับก็ลองใช้ยาบำรุงประสาทก่อนนะครับพวกที่เป็น B612นะครับก็ใช้ได้นะครับคือบำรุงปลายประสาทเหมือนคุณลุงนี่มีอาการชาตามปลายประสาทหลายที่นั่นเองนะครับ
นี่ถ้าเกิดว่าไม่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยบางทีอาจจะยังไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้ามันจะเป็นอยู่ถ้ามันเป็นมากๆหรือว่ามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วยนี่ก็ต้องตรวจเพิ่มเติมว่ามีเส้นประสาทอักเสบตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพราะก็มีบางโรคเหมือนกันที่มีทำให้สมองเลยไม่ใช่ครับถ้าเป็นหลอดเลือดสมองมันจะเป็นซีกใดซีกหนึ่งนะครับอ๋อจะเป็นซีกใดซีกหนึ่งเกี่ยวกับการใช่ไหมทั้งซีกเลยครับถ้าสมมุติว่าสมองซีกซ้ายขาดเลือดก็จะมีการด้านขวานะครับมันจะเป็นข้างในข้างเดียวบางทีถ้าเวียนหัวนี่มันจะอยู่ทางเดียวด้านซีกซ้ายก็ซีกขวาซีกขวาส่วนใหญ่มันจะเป็นมันไม่พวกเส้นเลือดสมองตีบนี่มันไม่ได้เป็นแล้วหายนะครับวันนี้มันก็จะเป็นแล้วจะเป็นเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นต้นอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วหัวใจนะฮะหัวใจไม่มีอาการทางชานะครับหัวใจจะมีการเจ็บหน้าอกมีการเหนื่อยง่ายเป็นต้นนะครับอ๋อแต่ก็มันเมื่อก่อนมันก็มีอาการหอบด้วยนะอ๋อนี่ก็ต้องไปดูอีกทีเพราะถ้าอายุเท่าไหร่นะครับคุณอายุ65ปีฮะ65ก็เป็นมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการที่อายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยงในเป็นโรคหัวใจมากขึ้นนะครับถ้ามีอาการแน่นหน้าอกมีเหนื่อยง่ายเดินขึ้นบันไดแล้วเหนื่อยง่ายมากขึ้นอันนี้ก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมว่ามีหัวใจเพิ่มหรือเปล่าแต่ผมไม่แน่นหน้าอกเลยก็ออกกําลังกายก็ประมาณ30นาทีก็ได้ก็โอเคครับก็น่าจะดีแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยมีอาการอย่างที่บอกไปก็เข้าข่ายเป็นโรคหัวใจก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะครับอ๋อตรวจร่างกายประจำก่อนแล้วก็ดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วถึงเอ็กโคนะครับแล้วก็แล้วแต่คุณหมอถ้าดูนะครับอาจจะต้องเดินสายพานก็ต้องว่างกันอีกทีนึงนะครับอ๋อแล้วไอ้ยากาบ้าเบนซินนี่กินก็หมอเขาจ่ายมาให้เป็นเดือนเลยฮะก็กาไบเพนตินกินได้ไหมกินได้มันจะช่วยลดอาการของเส้นประสาทอักเสบนะครับแต่ถ้ามีไซด์เอฟเฟคอย่างเดียวก็คือมีง่วงนอนได้ก็คุณลุงลองดูก่อนแล้วกันครับว่ากินแล้วง่วงนอนหรือเปล่านะครับโอเคไหมถ้าไม่โอเคก็อาจจะหยุดก่อนแล้วเล่าให้คุณหมอฟังว่ามีผลข้างเคียงอย่างนี้จำเป็นต้องกินต่อไหมนะครับแล้วก็หมอที่เมื่อกี้หมอบอกว่าใช้ยาอะไรแล้วแห่งตัวนะวิตามินบีป่ะครับเมื่อกี้วิตามิน B แล้วก็หมอแนะนำให้ใช้ยาอะไรที่ว่าครับผมกาบาเป็นจินนี่มันแค่300นี่ก็เยอะแล้วนะครับในคนสูงอายุโอ้เยอะแล้วเนาะใช่ครับนั่นแหละขอให้กินมื้อเดียวมื้อก่อนนอนมื้อเดียวพอแล้วครับเดี๋ยวมันจะง่วงนอนนะครับอ๋อครับจะกินติดต่อกันไม่เป็นไรก็หายแล้วหยุดได้ใช่ไหมฮะหายแล้วหยุดได้นะครับอ๋อครับค่ะทีนี้นะตอนนี้คุณมงคลสบายใจเรื่องของการเป็นเส้นเลือดตีบนะคะเลือดแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะแล้วไอ้ CT สแกนไอ้คอมพิวเตอร์นี่ไอ้ CT คอมพิวเตอร์นี่ก็ตรวจได้ใช่ไหมฮะตรวจได้แต่ว่ากรณีแบบนี้มันเป็นเส้นประสาทส่วนปลายมันไม่ใช่ตรวจจากสมองนะครับอ๋อไม่ผมจะตรวจหลอดเลือดอย่างนี้มันไม่ได้บอกอะไรคุณลุงนะครับคือบอกว่าสมมติทำมาปุ๊บบอกว่าเส้นเลือดเริ่มขรุขระแต่คุณลุงทำอะไรไม่ได้อยู่ดีก็ไม่มีอาการก็ยังทำไม่ทำอะไรอยู่ดีไม่ได้การรักษานะพวกนี้ถ้าสมมติว่ามีจะมาเรากลัวมาเพิ่งกลับมาพลาดใช่ไหมครับเราก็พวกนี้มันเป็นทันทีทันใดครับคุณลุงเราไม่ได้พิจิตรได้ว่าอนาคตจะเป็นหรือว่าต่อให้ตรวจวันนี้ปกติพรุ่งนี้คุณลุงอาจจะเป็นก็ได้นะครับอ๋อครับค่ะก็ตอนนี้ทำตามคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลโรคอยู่ก่อนละกันนะคะครับผมค่ะขอบคุณคุณมงคลค่ะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งสายคุณเอค่ะคุณเอสวัสดีค่ะคุณเอสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินแล้วค่ะค่ะคุณเอเรียนเชิญเลยค่ะสอบถามอะไรคะไม่ทราบว่ายา TN6 ตัวไหนครับที่บ้านคุณเอค่ะพูดเสียงดังสักนิดนึงค่ะ TS6 TS6 ช่วยอะไรครับตัวยาค่ะอาจารย์ TS6 TX6 ใช่ไหมครับที่เป็นโปรไบโอติกใช่ไหมครับฮัลโหลใช่ไหมครับใช่ก็อันนี้พวกนี้เป็นโปรไบโอติกหรือว่าเป็นเชื้อในลำไส้นะครับก็คือเขาพยายามเอาทำเป็นยานะครับมันก็มีข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าพวกนี้เราจะมารักษาโรคทางเดินอาหารเพราะว่าเราคิดว่าโรคทางเดินอาหารบางอย่างมันเกิดจากการที่แบคทีเรียในลำไส้ไม่เกิดความไม่สมดุลกันนะครับก็เช่นเอามาใช้ในรักษาโรคทางลำไส้แปรปรวนหรือว่าโรคติดเชื้อบางอย่างนะครับก็พอใช้ได้แต่ว่าหลักฐานทางการแพทย์ยังไม่เยอะพอนะครับก็ใช้ได้บ้างในบางโรคโดยเฉพาะที่มีแป๊บนึงค่ะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเอหรือเปล่าคะไม่ครับไม่ไปดูยามาให้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับตอนนี้ค่ะซึ่งตัวยาเราอาจจะคุ้นหูกันบ้างใช่ไหมคะอาจารย์สำหรับยาตัวนี้ก็จริงๆแล้วเป็นถือว่าเป็นยาค่อนข้างอยู่ในกลุ่มที่จะเป็นยาใหม่ยาใหม่นะคะสำหรับโปรไบโอติกโปรไบโอติกแบบโตโปรไบโอติกก็จริงๆแล้วพูดง่ายๆคือยาคูยาคูคล้ายๆยาคูของเรานั่นแหละโอ้ไม่น่าเรารู้สึกว่ามันคุ้นหูมากเลยเชื้อจะเยอะกว่าใช่ไหมเชื้อเยอะกว่าเชื้อเยอะกว่าเองนะคะขึ้นกับสเตรนแต่ละสายพันธุ์อีกอ๋อก็มีการแบ่งสายพันธุ์กันไปอีกด้วยใช่ไหมคะนี่นะคะซึ่งก็อย่างที่คุณเอได้สอบถามเข้ามาว่ายาเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรก็ที่ใช้กันเยอะช่วงวันนี้เราใช้ในเรื่องของลำไส้แปรปรวนครับก็แต่ว่าถามว่าดีมากพอไหมก็ยังไม่ได้ดีมากงั้นก็ต้องรอข้อมูลทางการแพทย์ค่ะนะครับอาการลำไส้แปรปรวนเนี่ยมันคืออาการยังไงคะอาจารย์เหมือนอารมณ์แปรปรวนหรือเปล่าคะใช่คล้ายๆกันลำไส้แปรปรวนก็คือมันไม่อยู่สุขคำว่าแปรปรวนก็คือการทำงานมันผิดปกติเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวมีถ่ายเหลวหรือมีท้องผูกถ่ายผิดปกติวันเดียวกันอาจจะถ่ายท้องเช้าถ่ายท้องผูกตอนเย็นท้องเสียสลับไปสลับมาบางทีมันก็ขึ้นกับความเครียดขึ้นกับอาหารขึ้นกับสเตรสบางอย่างนะครับว่าพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเพียงแต่ว่ากว่าจะวินิจฉัยได้ต้องพาหาสาเหตุอื่นๆก่อนมีมะเร็งไหมมีเนื้องอกไหมมีติดเชื้อไหมนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นลำไส้แปรปรวนนะครับค่ะอาการแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้นะคะกับทุกคนด้วยทุกวัยเลยวัยครับทุกวัยด้วยนั่นเองนะคะบางทีเราอาจจะสงสัยตัวเองว่าทำไมตอนเช้าเหมือนท้องเสียทำไมตอนเย็นเหมือนท้องผูกอาการแบบนี้มันแปลกๆนะลองดูสังเกตอาการตัวเองสักระยะไหมคะครับส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นนานเป็นนานหรอคะเป็นนานนะครับบางทีก็คนไข้ไม่ค่อยได้เป็นเพราะอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่าจะเป็นอะไรบางทีจะประวัติเอ๊ะท้องเสียมาปีนึงก็โดยทั่วไปก็จะไม่ได้เสียตลอดหรอกมันจะมีช่วงปกติช่วงแปรปรวนของมันนะครับอย่างนี้ต้องหาสาเหตุอื่นก่อนแต่ยังไงก็ตามก็ต้องดูสาเหตุอื่นๆก่อนที่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีอาการได้นะครับนะคะก็จริงๆแล้วอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้น่าเป็นห่วงมากนักนะคะแต่ก็ต้องหาสาเหตุให้พบก่อนเรามักจะย้ำเสมอเลยค่ะว่าถ้าเราทราบว่าจริงๆแล้วต้นเหตุหรือว่าสาเหตุของโรคหรือของอาการต่างๆเกิดจากอะไรค่ะวิธีการรักษาเนี่ยก็จะสามารถรักษาได้ตรงจุดคันตรงไหนต้องเกาตรงนั้นค่ะคุณผู้ชมมาต่อกันค่ะคุณเล็กนะคะคุณเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับเรียนเชิญได้เลยค่ะคุณเล็กมีอะไรจะสอบถามคะฮัลโหลครับครับได้ยินเสียงชัดไหมคะคุณเล็กค่ะคุณเล็กฟังเสียงจากปลายสายโทรศัพท์นะคะครับผมค่ะฮัลโหลค่ะคุณเล็กคุยกับดิฉันหรือเปล่าคะใช่ค่ะคุณเล็กค่ะคุณเล็กต้องลดเสียงจากโทรทัศน์ก่อนนะคะแล้วก็ฟังเสียงจากปลายโทรศัพท์นะคะเพราะมันจะดีเลย์กันนิดนึงค่ะค่ะค่ะโอเคเข้าใจตรงกันแล้วเนาะคุณเล็กเชิญสอบถามได้เลยค่ะอยากจะสอบถามเรื่องอะไรคะคุณหมอคะครับคือฮัลโหลครับใช่คุณเล็กคนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะครับคือดิฉันอายุ67แล้วนะคะตอนนี้ไปเลี้ยงหลานนะคะก็เลยมีอาการปวดหลังนะคะปวดหลังมากเลยนะคะครับเสร็จแล้วคุณหมอก็แนะนำคือใช้ประกันสังคมนะคะตอนนี้ทางประกันสังคมเนี่ยก็ให้ยามาทานนะคะดิฉันก็เลยไปโรงพยาบาลรามคำแหงนะคะทางรามคำแหงก็ทำ MRI ดูเอ็กซเรย์ดูอะไรอย่างเงี้ยคือเราสั่งให้เขาทำอะค่ะเขาก็กลัวว่าจะเป็นอะไรต่อไปใช่ไหมคะครับปรากฏว่าก็คือกระดูกเราเนี่ยโค้งเกินกว่าคนอื่นเขาแล้วก็เราไปก้มๆเงยๆแล้วเลี้ยงหลานก็ตัวใหญ่อะค่ะก็เลยเกิดการอักเสบมานะคะเนี่ยรุ่น3เดือนจะ4เดือนแล้วค่ะทานยาอยู่แล้วยังไม่หายสักทีอะค่ะครับคุณหมอมีแนะนำอะไรไหมคะแล้วมีการอ่อนแรงมีอะไรไหมครับชาหรืออ่อนแรงที่ขาไหมครับไม่จะปวดค่ะคือจะปวดตรงน่องอะค่ะปวดลงมาตรงน่องค่ะเขาก็จะให้ยาแก้ปวดมานะคะกับยาอีกตัวน่าจะเป็นยาอะไรปลายประสาทครับกำลังจะหยิบยาอยู่ตรงไหนครับต้องดีป้าค่ะมานะคะมันจะทานเช้าเย็นนะคะครับนะคะแล้วก็ทานมานานแล้วค่ะยังไม่หายสักทีอะค่ะครับคือถ้าเดินเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้านั่งเนี่ยต้องเหยียบขา
ถ้าห้อยเท้านานๆ นั่งในรถเนี่ยก็จะปวดน่องนะคะครับค่ะคุณหมอมีแนะนำว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงไหมคะคืออาการเรื่องปวดหลังเนี่ยนะครับนะที่เรากังวลก็คือกลัวเรื่องไอ้หมอนรองกระดูกมันไปทับไขสันหลังนะครับพวกนี้ก็ทำให้มีการชาไม่ทับค่ะมีอ่อนแรงได้ถ้าทำMRI ไปแล้วหลุดไปถ้าทำ MRI ไปแล้วเนี่ยนะครับนะถ้าไม่ทับจริงๆเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าอาจเป็นลักษณะของการปวดกล้ามเนื้อหลังเรื้อรังนะครับหรือการปวดกระดูกหลังที่มีการคดมากเนี่ยนะครับมันทำให้ปวดเรื้อรังได้นะจริงๆการรักษาเนี่ยอันแรกก็คงให้ยาทานยาอย่างที่คุณหมอเขาให้ทานนะถ้ายังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมีพวกซัพพอร์ตต่างๆพวกใส่เสื้อซัพพอร์ตนะครับนะซัพพอร์ตหลังไว้ก่อนเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อมันออกแรงเยอะเป็นการพยุงกล้ามเนื้อสุดท้ายถ้ายังไม่ดีขึ้นจริงๆก็คงจะต้องไปทำกายภาพบำบัดนะครับพวกนี้ก็จะช่วยได้ครับค่ะในช่วงนี้เนี่ยการหยิบจับยกของก็ต้องให้ถูกลักษณะใช่ไหมคะอาจารย์ยิ่งไปยังไปอุ้มหลานไปยกหลานอยู่ก็คงก็อาจจะการปวดก็จะไม่หายสักทีนะครับอาจจะต้องหยุดไปสักพักนึงก่อนนะเหมือนกับเรายังไปใช้งานมันเยอะอยู่ทุกอย่างการอักเสบของกล้ามเนื้อเนี่ยถ้ายังไปออกแรงไปออกกำลังต่างๆอยู่ใช้กล้ามเนื้อเดิมๆอยู่ก็จะไม่หายนะครับค่ะช่วงนี้กิจกรรมที่ควรจะงดล่ะคะเช่นการยกของหนักยกของหนักครับอันนี้สำคัญสุดยกหลานยกอะไรต่างๆแล้วก็อย่างอื่นพอทำได้เดินอะไรนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับค่ะสำคัญก็คือยกของเนี่ยเพราะการยกต่างๆต้องใช้กล้ามเนื้อหลังนะครับก็ทำให้ปวดหลังได้ค่ะก็หวังว่าคุณเล็กตอนนี้เนี่ยอาจจะดูอาการไปก่อนนะคะแล้วก็งดกิจกรรมบางอย่างพฤติกรรมบางอย่างนั่นเองนะคะที่อาจจะทำให้ อาการเนี่ยแย่ลงไปนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดยังมีความเป็นห่วงต่างๆเนี่ยก็อย่างที่เราเคยบอกกันค่ะแนะนำว่าให้ปรึกษากับแพทย์ที่ดูแลตั้งแต่ต้นมาเลยนะคะก็จะได้ดูแลกันมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะมาต่อกันที่หนึ่งสายนะคะคุณจันจีราค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพอดีแฟนนะคะเขาล้มมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาหัวไอ้แขนอ่ะค้ำอ่ะค่ะครับแล้วก็ไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าเป็นเส้นเอ็นอักเสบครับก็เป็นมาหลายเดือนแล้วค่ะมันก็ประมาณ60เดือนแล้วพอไปหาคุณหมอก็บอกว่ามันจะเป็นฝังผืดที่ตรงแล้วค่ะมีฝังผืดแล้วมีอาการอะไรนะครับตอนนี้คือมันเวลามันยกแขนมันจะเจ็บยกขึ้นไม่ใช่ได้เรามือไปข้างหลังก็ไปไม่ค่อยได้ค่ะเจ็บที่ไหนนะครับเจ็บตรงหัวไหล่ค่ะอ๋อเจ็บที่หัวไหล่นะครับคล้ายเคสแรกเคสแรกนะครับแต่ว่าถ้ามีประวัติล้มมาอย่างนี้อาจจะต้องไปเช็คนะครับว่ามีเรื่องของเอ็นรอบหัวไหล่นะครับมีการฉีกขาดหรือเปล่านะครับถ้ามีเนี่ยครับก็อาจจะต้องทำการซ่อมแซมนะครับอันนี้คงต้องไปเช็คดูก่อนนะครับถ้าไม่ครับคุณหมอก็บอกแล้วค่ะว่าเอ็นอักเสบกระดูกอะไรไม่ได้แตกค่ะครับก็คือถ้าเอ็นอักเสบเฉยๆเนี่ยคิดว่าถ้าไม่ได้มีการฉีกขาดนะครับก็คงทานยาแล้วก็ทำกายภาพนะครับอย่างที่บอกอาจจะมีปัญหาเรื่องไหลติดตามมาเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมีการอักเสบแล้วไม่ได้ขยับไหลนะครับทำให้ไหลไม่ขยับก็ติดขึ้นมาก็คงต้องไปทำกายภาพบำบัดนะแต่ยังไงคงต้องเช็คให้ละเอียดนิดนึงถ้ามีการฉีกขาดของเอ็นด้วยเนี่ยต้องทำการซ่อมแซมนะครับเข้าไปเย็บซ่อมก่อนถึงจะทำกายภาพอะไรได้ปกตินะครับค่ะแล้วเวลาคุณหมอนัดเนี่ยคุณหมอเขาก็จะให้ยาแก้อักเสบแล้วก็ยาคลายกล้ามเนื้อค่ะแล้วไอ้ทีหลังนี่คุณหมอนัดก็ไม่ได้ไปแล้วค่ะเพราะว่าคุณหมอให้ยาสองตัวนี้มาก็ไม่อยากจะกินยาเยอะค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับคิดว่าถ้ามันเป็นเรื้อรังไม่หายเนี่ยควรจะต้องกลับไปคุณหมอเขาพิจารณาอีกทีนึงนะครับนะว่าจะควรจะต้องส่งทำกายภาพหรือเปล่าหรือว่าไปตรวจละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่ามีการฉีกขาดของเอ็นรอบหัวไหล่หรือเปล่านะครับคุณหมอคะเคยทำกายภาพแล้วก็เขาใช้แบบไฟฟ้าค่ะช็อตอ่ะครับมันรู้สึกว่ามันทำให้นิ้วอ่ะเหมือนเป็นนิ้วจะล็อกอ่ะเขาเลยไม่ไปเลยค่ะมันเจ็บมากเลยค่ะที่ทำกายภาพที่ใช้ไฟฟ้าช็อตอ่ะครับอาจจะต้องกลับไปคุยครับคงต้องบอกคุณหมอที่ทำกายภาพว่ามันมีปัญหาอย่างนี้เขามีวิธีการหลายอย่างนะครับทางกายภาพอาจจะใช้อัลตราซาวด์นะครับหรือว่าใช้ความเย็นความร้อนประคบได้นะครับมีหลายวิธีนะครับอาจจะต้องไปคุยกับคุณหมอเขาก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ามันเป็นเรื้อรังอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะต้องจัดการแล้วครับเพราะว่ามันจะทำให้กระทบต่อชีวิตประจำวันคือน่าจะไปทำกายภาพต่อเนื่องนะครับครับคุณหมอคะแล้วฝังผืดนี่มันมีโอกาสที่จะน้อยลงไปได้หรือเปล่าคะที่มันเกาะครับก็จริงๆฝังผืดเนี่ยพอผ่านไประยะเวลาผ่านไปเนี่ยโดยส่วนใหญ่ฝังผืดจะค่อยๆคลายลงนะครับถ้ามีการขยับมีการอะไรเงี้ยมันจะช่วยลดเรื่องฝังผืดได้นะครับครับถ้าเราทำกายภาพเอาเองนี่ได้หรือเปล่าต้องมีท่าครับต้องมีท่าทางคิดว่าน่าจะไปให้คุณหมอเขาให้ท่ามาแล้วค่ะครับอันนั้นก็ต้องฝึกทำนะครับอย่างที่คุณหมอเขาบอกนะครับครับต้องทำเป็นประจำเลยนะครับทำทุกวันนะครับค่ะ
แล้วถ้าเกิดเราซื้ออาหารเสริมแบบคอลลาเจนนี้จะมีผลไหมครับอ๋อไม่ช่วยนะครับอาหารเสริมพวกนี้ไม่ได้ช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไอ้พวกไหลติดพวกอะไรเนี่ยอาหารคอลลาเจนไม่ช่วยนะครับสำคัญคือต้องไปทำกายภาพนะครับหรือว่าทำตามที่คุณหมอเขาแนะนำท่าทางต่างๆที่คุณหมอเขาแนะนำนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอค่ะค่ะขอบคุณคุณจันจิรานะคะหลายๆท่านอาจจะแบบบางทีไม่อยากทานยาเยอะๆนะคะหรือว่าพอไปตรวจแล้วเกิดการรู้สึกว่ามันเจ็บปวดหรือกลัวการตรวจการรักษาก็เลยไม่ค่อยอยากไปนะคะพยายามหาทางลัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือวิธีการขั้นตอนเนี่ยเป็นวิธีที่สามารถทำให้หายได้เร็วที่สุดแล้วนี่แหละใช่ไหมคะเรื่องของการกายภาพนี่สำคัญสำคัญครับแต่ถ้าเป็นเรื้อรังอย่างนี้คงต้องทำกายภาพนะครับยาไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ไม่ค่อยช่วยแล้วครับยาไม่ค่อยช่วยยามันจะช่วยในช่วงที่แรกๆค่ะนะครับแต่ถ้าเป็นนานๆแล้วมันจะต้องเป็นกายภาพมากกว่านะคะเรื่องของอาหารเสริมต่างๆด้วยก็ไม่ช่วยเหมือนกันไม่ค่อยช่วยไม่ค่อยช่วยนะคะไม่ต้องไปเสียสตังค์เพิ่มค่ะส่วนใหญ่นะคะมักจะอาจจะมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าการทานพวกวิตามินอาหารเสริมจะช่วยทำให้โรคของเราต่างๆแล้วการรักษาดีขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเสียสตังค์อาจจะเปล่าประโยชน์กินอาหารปกติที่เราใช้กินอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ปกติแล้วนะครับไม่ต้องใช้เสริมอาหารเท่าไหร่ทุกวันนี้บางทีเราเจอคนไข้ก็พยายามจะเสริมนู่นเสริมนี่เสริมนั่นจริงๆบอกเกินไปแล้วนะครับต้องเอาออกอยู่ดีครับเกินไปแล้วดังนั้นเนี่ยกลับมาที่จุดเริ่มต้นค่ะคือทานอาหารให้ครบ5หมู่อาหารสดสะอาดนะคะปลอดสารพิษล้างผักให้สะอาดนะคะไม่ใส่พวกไม่ปรุงรสจนจัดจนเกินไปแค่นี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงหลายอย่างใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็เชื่อว่าออกกำลังกายอย่างครับออกกำลังกายอีกหนึ่งอย่างเลยนั่นเองนะคะอย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้นรายการเลยค่ะว่าจะสามารถช่วยได้เลยนะคะในเรื่องของถ้าเกิดเป็นวัยหนุ่มวัยสาวก็ออฟฟิศซินโดรมนะคะถ้าเกิดเป็นเริ่มสูงวัยแล้วเนี่ยก็เรื่องของอาการติดต่างๆไรติดข้อเขาเรียกนะข้อต่างๆใช่ไหมคะอาจารย์ข้อเสื่อมก็ช่วยเหมือนกันเองนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำกันมาตลอดเลยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านค่ะได้รับคำตอบนะคะในเรื่องของปัญหาสุขภาพกันไปเรียบร้อยแล้วติดตามกันได้นะคะวันพรุ่งนี้ก็ยังสามารถกดโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่ะหรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะคะที่รามาชาแนลของเราเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์และอาจารย์นายแพทย์พงศศิษย์สิงหทัศน์ภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับวันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์นะคะเราจะเจอกับอาจารย์อีก2ท่านด้วยกันค่ะอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะและศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลนะคะภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะทั้ง2ท่านจะมาร่วมพูดคุยตอบคำถามในวันพรุ่งนี้นะคะกับช่วงลัดคิวหมอแล้วก็รายการพบหมอรามาของเราเองนะคะช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม